ไม่นานนี้นะครับในการร่วมทัพในเวลาที่ทัพแตกนะครับแล้วก็ฟื้นทัพคืนมานั่นเป็นเรื่องที่เราไม่อาจที่จะลืมเลือนเพราะในวันนั้นเนี่ยนะครับสภาพการจริงๆที่ผมได้เรียนกับพี่น้องต่างกรรมต่างวรรคหลายครั้งว่าพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยเกียรตินิยมเหรียญทองปริญญาโทปริญญาเอกความรู้มากมายเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มีบทบาทได้รับการยอมรับในการทำหน้าที่ถ้าคิดในมิติของคนที่ต้องการนะครับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับชื่นชอบลาภยศสรรเสริญก็ไม่ต้องมาร่วมนะครับในการที่คลุกฝุ่นคลุกกองเลือดกับความตายของประชาชนนะครับจนกระทั่งว่าเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วก็มีรอยตำหนิติดตัวจากการมาร่วมปลุกฝันพี่น้องคนเสื้อแดงและก็ปลุกฝันพี่น้องชาวพรรคเพื่อไทยให้พลิกฟื้นคืนมาถ้าพันเอกด็อกเตอร์อภิวันเนี่ยนะครับเป็นแค่นักเลือกตั้งธรรมดานะครับแล้วก็ไปรณรงค์พูดในเรื่องดูพูดแล้วดูดีนะครับคนที่จบปริญญาเอกอะไรพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะครับก็ไม่มีใครแยกในตำแหน่งประธานสภาหรือตำแหน่งใดๆก็ตามแต่การที่ตัดสินใจลงมาในสนามที่มันแพ้อยู่แล้วในเหตุการณ์19พฤษภาคม2553ผ่านการถูกฆ่าผ่านความตายถูกไล่ล่ากำลังเต็มบ้านเต็มเมืองกันไปหมดเป็นการตัดสินใจที่มีจิตใจที่เสียสละเพราะนั่นเนี่ยนะครับคือรอยตำหนิมากมายหลังจากที่บ้านเมืองเกิดความสงบหรือผ่านพ้นการเลือกตั้งกันไปแล้วพันเอกด็อกเตอร์อภิวันก็ได้รับชะตากรรมเช่นนั้นจริงๆเพราะว่าภายหลังจากการเลือกตั้งก็มีการพยายามที่จะฉายภาพไม่ได้แตกต่างจากที่ผมได้รับแต่หัวใจเนี่ยนะครับของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันก็ยังมีความแข็งแกร่งมีความห่วงใยนะครับระหว่างกันอยู่เสมอผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการที่เราจะได้รู้จักนะครับนักสู้หรือนักการเมืองคนหนึ่งนั่นที่อยู่ในสนามของการต่อสู้นะครับการที่จะยอมรับหัวใจของใครคนใดคนหนึ่งนะครับสำหรับผมนั่นก็เป็นเรื่องที่ยากกันพอสมควรยกเว้นจะอยู่ในสมรภูมิที่มีความเป็นความตายที่เท่ากันท่านเอกด็อกเตอร์อภิวันนั้นผมไม่มีข้อสงสัยใดๆในเรื่องของหัวใจในเรื่องจิตวิญญาณในเรื่องของการทุ่มเทของการเสียสละในการต่อสู้เพราะฉะนั้นนะครับพวกเราเองที่ได้ร่วมแสดงความรู้สึกกันมานะครับต่างก็มีความรู้สึกที่ใจหายเมื่อคืนนี้ก็คุยกับลูกน้องที่ทีมติดตามเนี่ยนะครับผมเรียกชื่อเล่นไว้เจ้าหนึ่งก็โทรกันตอนดึกว่าก่อนพี่เปียจะจากไปสัก3วันเนี่ยนะครับชูนิ้วมา6นิ้วนะครับที่ยังพอมีความรู้สึกภรรยาก็ถามว่าหมายถึงอะไรถามนู่นถามนี่เนี่ยนะครับสุดท้ายก็ถามว่าวันเหรอก็พยักหน้าเหมือนต้องการที่จะสื่อสารว่ารู้ล่วงหน้าว่าวันที่6ตุลาคมนั้นเป็นวันที่ตัวเองจะต้องจากไปเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับของเหตุการณ์ในบ้านเมืองเมื่อปี2519พันเอกด็อกเตอร์อภิวันก็นะครับทำหัวจิตหัวใจกับการจากไปนะครับกำหนดรู้ล่วงหน้านะครับก่อน3วันโดยที่ไม่มีใครคาดคิดว่าที่ชูมานะครับ6นิ้วนั้นแล้วก็สื่อสารว่าเป็นวันนั้นคือเป็นวันที่กำหนดการจากไปตอน 5:00 นี้นะครับของเมื่อวานนี้นะครับคือร่างกายก็ทรุดลงไปครั้งนะครับแต่ว่าก็ได้พลิกฟื้นคืนมาแต่ว่าเมื่อสุดไปครั้งที่สองนะครับก็ได้จากไปตามเจตนานะครับอย่างสงบนะครับอย่างมีเกียรติของนักต่อสู้ของประชาชนอย่างภาคภูมิเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเกียรติภูมิเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ที่กระบวนการของประชาชนกระบวนการของคนเสื้อแดงนปช.แดงทั้งแผ่นดินและพรรคเพื่อไทยจะพลังประชาชนหรือจะไทยรักไทยจะต้องนะครับจดจำ
ถึงเกียรติภูมิอันนี้ตลอดไปและเหนือสิ่งอื่นใดนะครับคือพี่น้องจังหวัดนนทบุรีนะครับที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมชะตากรรมนะครับได้สร้างพันเอกดร.อภิวัฒน์นะครับให้เป็นสมบัติที่มีค่าของประชาชนคนไทยทั้งชาตินั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมเชื่อว่าวันที่มาถึงประเทศไทยของพันเอกดร.อภิวัฒน์นั้นจะมีคนที่จะเดินทางเข้าไปรับเป็นจำนวนมากเพราะในขณะที่มีชีวิตนะครับพันเอกดร.อภิวัฒน์ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดก็ไว้อาลัยนะครับกับการจากไปของพันเอกดร.อภิวัฒน์ขอแสดงความเสียใจนะครับกับพี่แดงกับลูกและครอบครัวทุกชีวิตกับคนที่ติดตามกับผู้ร่วมชะตากรรมนะครับและผมเองก็ขอไว้อาลัยนะครับและคงจะได้มีโอกาสได้เจอกับพี่เปียเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแม้จะเป็นร่างที่ไร้วิญญาณแต่ว่าจะมีคุณค่าและอยู่ในความทรงจำของผมและพี่น้องคนไทยไปตลอดนะครับพักกันสักครู่เดียวครับสักครู่พบกันในช่วงที่2ต่อครับครับพบกันต่อกันในช่วงที่2เนี่ยนะครับขอบคุณกับทุกความรู้สึกนะครับที่เราได้แสดงออกร่วมกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับเราก็ร่วมแสดงความห่วงใยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับให้พันเอกดร.อภิวัฒน์ได้พลิกฟื้นแต่ก็เป็นอย่างหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็เป็นสัจธรรมของมนุษย์นะครับสุดท้ายก็คือว่าคนที่จากไปนั้นช่วงขณะที่มีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณูปการให้กับชนรุ่นหลังอย่างไรนั่นจะเป็นเกียรติภูมิเกียรติประวัติที่สำคัญพันเอกดร.อภิวัฒน์วิริยชัยนั้นก็ได้ทำหน้าที่ของพลเมืองของคนไทยอย่างสมบูรณ์ที่สุดแล้วมาคุยกับเรื่องนะครับอื่นๆที่เป็นประเด็นข่าวสารทางการเมืองในขณะนี้เมื่อวานก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับความจริงก็อยู่ในวังวนนะครับที่ยังข้ามไปไม่พ้นเรื่องการเมืองรูปแบบต่างๆเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศรายชื่อ250รายชื่อของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับสื่อมวลชนได้โทรมาถามผมนะครับว่ารู้สึกกันอย่างไรผมก็อธิบายอย่างที่ได้เคยอธิบายให้กับพี่น้องทั้งหลายได้รับฟังว่านปช.เองนั้นได้ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่เข้าไปร่วมในสภาปฏิรูปพรรคเพื่อไทยก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่เข้าในสภาปฏิรูปและก็ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ตัวพรรคเขาเนี่ยนะครับก็ประกาศไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับก็จึงไม่แปลกที่จะไม่มีรายชื่อในซีกของในส่วนของนปช.และพรรคเพื่อไทยและก็มีชื่อของอีกซีกหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสว.กลุ่ม40ของคปปส.รวมกระทั่งองค์เครือข่ายองค์กรตัวตนนะครับที่เขามีจุดยืนอย่างชัดเจนเห็นหน้าก็รู้ว่าแต่ละฝ่ายมีจุดยืนกันอย่างไรสื่อมวลชนได้ถามผมว่ารู้สึกอย่างไรกับรายชื่อ250รายชื่อที่ประกาศมาผมก็บอกว่าผมไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเมื่อตัวเองประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมและขอใช้สิทธิ์นะครับแสดงความคิดเห็นอยู่ข้างนอกโดยที่ว่าก็คือนั่งพูดกันอย่างนี้ครับเพื่อที่จะได้บอกว่าเรามีแนวความคิดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อตัวเองไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วมคณะผู้แต่งตั้งนะครับเขาก็ต้องเลือกจากคนสมัครเนี่ยว่ากันแฝงนะครับและเขาก็ต้องเลือกนะครับตามที่นะครับคนที่เขาไปสมัครส่วนจะมีนะครับทิศทางอนาคตอย่างไรก็เป็นดุลพินิจของผู้เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถามว่าถ้ามีคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับที่มีทิศทางที่เป็นปฏิปักษ์จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตผมเองก็แสดงความเห็นชัดเจนว่าผมไม่ได้สนใจที่หน้าตาของคนเหล่านี้เพราะว่าถ้าไปสนใจที่หน้าตาของคนเหล่านี้นั้นเราไม่มีวันที่จะนะครับทนยืนดูการปฏิรูปจากคนที่มีหน้าตาเหล่านี้ได้ด
แต่ผมก็มีความเชื่อว่าในสังคมไทยนั้นไม่มีใครที่จะทำอะไรนะครับที่ขัดต่อหลักความถูกต้องไปได้เพราะว่าหลังจากที่สนช.ได้มีการประชุมกันทางสปช.มีการประชุมกันเลือกประธานรองประธานหลังจากนั้นก็จะเลือกคณะกรรมการยกร่างนะครับ36คนเข้าไปนะซึ่งก็มีที่มาตามที่ได้ทราบกันนี่นะครับผมเองก็เลยเห็นว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญในประเทศไทยนั้นมีไม่กี่คนที่เหลือนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นพิธีกรรมนะครับเพื่ออธิบายว่ามีขั้นตอนที่มากันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่ารูปแบบของรัฐธรรมนูญนั้นผู้ร่างก็คือผู้ที่ร่างรัฐธรรมนูญปี4050นี่แหละครับแล้วอาจจะเคยร่างรัฐธรรมนูญปี34มาอะไรมาหรือว่าก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้ไปวิตกว่าจะได้เกิดอะไรนะครับที่มันร้ายแรงนะครับจนกว่าที่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนส่วนเรื่องการปฏิรูปทั้ง11ด้านซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการ11คณะเพื่อที่จะไประดมความคิดเห็นว่าจะปฏิรูปอย่างไรบ้างและเมื่อคณะกรรมการยกร่างเสนอร่างมาอย่างสปช.ที่จะเป็นคนพิจารณาตามคณะกรรมการยกร่างก็คงจะได้กลิ่นไอจากการประชุมร่วมในแต่ละด้านของ11ด้านของการปฏิรูปประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับได้แสดงความห่วงใยว่าเราต้องการให้ประเทศไทยนั้นเรามีการปฏิรูปอย่างไรกติกาอันสูงสุดของบ้านเมืองคือรัฐธรรมนูญนั้นจะต้องมีเนื้อหาสาระกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกลิ่นไอเหล่านี้ครับถัดจากนี้นะครับก็พูดได้ง่ายว่าก็จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจขณะนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีเห็นร่างนะครับที่จะมีความชัดเจนอะไรนะครับบางคนบอกว่าเราตายใจบอกไม่เป็นไรนะครับไม่มีอะไรที่เลวร้ายไปมากกว่าที่เราเคยเจอแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันอย่างอดทนและก็มีสตินะครับอย่าได้ไปติดว่าจะต้องอย่างนั้นจะต้องอย่างนี้เพราะว่ามันควรที่จะมองข้ามนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเห็นหน้าพวกสว.กลุ่ม40ซึ่งเราก็เห็นหน้าอยู่แล้วในสนช.แล้วก็เราก็มีความรู้สึกนะครับคิดถึงโฉมหน้าของการปฏิรูปถ้าเขาต้องการจะทำเลเทก็ต้องปล่อยเขาทำเลเทนะเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าอะไรที่ขัดต่อความรู้สึกนะครับของประชาชนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำง่ายๆเสียของเนี่ยนะครับมันมีอนุภาพน้อยกว่าเสียคำว่าเสียความรู้สึกของประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้เขาเดินกันอย่างสุดทางเดินกันอย่างเต็มที่นะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าไปกระทำการนะครับขัดต่อหลักการของประชาธิปไตยนะครับที่สากลก็พึงจะปฏิบัติผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้ยอมอะไรใครผ่านอะไรกันง่ายๆแค่ไมโครโฟนยังไปไม่รอดเลยนะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันสวนต่อความรู้สึกของคนนั้นมันไม่มีวันนะครับที่ว่าใครจะไปทำอย่างนั้นแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าเขาจะทำแล้วจะเป็นไงนะครับต้องไปถามคนที่ทำนะครับว่าถ้าทำแล้วเนี่ยเขาจะได้รับผลกันอย่างไรจากสังคมและจากประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาพชัดอย่างนี้นะครับยิ่งง่ายใหญ่คือถ้ามันไม่มีภาพบุคคลนะครับที่มีทัศนะมีความรู้สึกที่คนไทยได้สัมผัสมาแต่ต้นนะครับแล้วก็ภาพดีๆเนียนๆเนี่ยนะครับไอ้เนี่ยน่าห่วงใยกว่าเยอะแต่ภาพเนี่ยนะครับที่เป็นสปอตไลท์เห็นหน้าเห็นตาชัดเจนนั้นอย่าได้กังวลเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับสังคมก็โฟกัสตั้งข้อสงสัยมาตั้งแต่ต้นว่ามีทิศทางทางความคิดกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมุมมองของผมเนี่ยนะครับการตั้งคนที่มีความเชื่ออย่างนี้ไปนะครับถ้าคิดการจะทำอะไรนั้นยากกว่ากับการตั้งคนที่ไม่ได้มีภาพลักษณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อคนที่มีภาพลักษณ์อย่างนี้เข้าไปนั้นเราใจเย็นๆได้เลยแล้วก็ไม่แสดงอาการความรู้สึกเพราะเมื่อตัวเองไม่เข้าไปก็อย่าทำตัวเป็นไอ้เข้ขวางคลองนะครับใครจะเป็นก็สุดแท้แต่ไม่มีปัญหาอะไรหาความสำราญได้กันตามสบายนะครับแล้วก็เราก็จะได้ใช้สิทธิ์แสดงความคิดเห็น
พราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับมีความคึกคันนองต้องอย่างนั้นตรงนี้ก็หาความสำเร็จ